้นะคะจะเป็นสาร Cooling Agent นะคะซึ่งลักษณะเขาเนี่ยจะคล้ายกับผงชูรสนะคะจะเป็นผงละเอียดสีขาวนะคะจะไม่มีกลิ่นนะคะสามารถละลายได้ในน้ำหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะโอเคค่ะสำหรับตัว Cooling Agent นะคะวันนี้เราจะมาละลายในแอลกอฮอล์นะคะอันนี้นะคะปริมาณการใช้เนี่ยจะอยู่ที่ 0.1 ถึง 0.3 นะคะก็โปรยลงไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมแอลกอฮอล์ลงไปนะคะหรือว่าใครอยากจะละลายในน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับแอลกอฮอล์เนี่ยจะละลายง่ายกว่าน้ำนะคะนี่ก็จะมีลักษณะของเหลวเป็นสีใสนะคะค่ะสำหรับประโยชน์ของ Cooling Agent นะคะจะเป็นสารให้ความเย็นนะคะสามารถใช้ได้ในทั้งคอสเมติกแล้วก็ฟู้ดแล้วก็ฟาร์มานะคะสำหรับในคอสเมติกเนี่ยสามารถลงได้ในสูตร Oral Care หรือว่าจะเป็นสกินแคร์นะคะจะเป็นครีมต่างๆที่ต้องการความเย็นสดชื่นนะคะสำหรับฟู้ดเนี่ยสามารถใส่ในเครื่องดื่มต่างๆที่ต้องการความเย็นนะคะแล้วก็สำหรับฟาร์มาเนี่ยจะนิยมไปนำทำเป็นยานะคะ